สวัสดีจ้าพ่อกันพี่ปราณีแล้วเนาะค่ะมื้อนี้มาทําความสะอาดถาดคุณตาเนาะค่ะสมาชิกของเฮาก็ตามที่เห็นเนาะค่ะมาแต่ผู้ที่สะดวกค่ะโทษตามโทษตามถ้าตามคุณยายเอาเข้าพี่นะพี่จ้าเดี๋ยวนี่สิค่ะตอนนี้คุณยายก็มาแล้วเนาะลูกหลานก็ทำความสะอาดบริเวณถาดของคุณตาเปียนแล้วก็เตรียมปูสาดปูเสื้อค่ะเพิ่นไปนิมนต์พระมาสวดเนาะค่ะมาทำบุญกันมื้อนี้วันสงกรานต์ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ายุ่งกัดเนาะค่ะมันหกข้างๆวัดก็จะเป็นป่าเนาะลูกหลานกำลังแต่งมองให้เพิ่นมาทำพิธีจ่ามาแล้วตอนนี้พระเพิ่นก็มาแล้วหลังจากที่เฮาทำพิธีอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วของคุณตาเปียนชุนทอนนี่เฮาก็จะย้ายไปของลุงเดชเนาะค่ะถาดลุงเดชก็อยู่ด้านหน้าเนาะนี่เป็นวันที่12เมษาค่ะก็เป็นโอกาสดีได้ทำบุญถึงแม้ว่าจะมีโควิดเนาะก็แยกๆกันมาเป็นการส่วนตัวค่ะเฮามาก่อนหมู่เพราะว่าบ่อยากเจอคนหลายเนาะค่ะเป็นการป้องกันตัวเองค่ะแดดฮ้อนค่ะอันนี้ก็รุ่งเนาะเพิ่นก็นั่งบ่ค่อยสะดวกปานใดก็ถ่ายคลิปเก็บไว้เนาะค่ะฝากพี่ฝากน้องผู้ใดบ่ได้กลับบ้านก็มาทำบุญนำกันตอนนี้เสร็จจากตรงนี้แล้วเฮาก็จะย้ายไปถาดของลุงเดชเนาะตอนนี้ก็มาถาดลุงเดชแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปของพี่ปานมาจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันกับพี่ปานได้ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ